เจ้าแม่นาคีแผงฤทธิ์แต้วรอดหวุดหวิดผลตรวจโควิดรอบ2ไม่พบเชื้อเป็นอีกหนึ่งเคสที่น่าจับตามองกรณีนางเอกสาวแต้วณัฐพรเตมีรักโดยเมื่อวานที่ผ่านมาเจ้าตัวได้ออกมาเผยว่าตนเองนั้นไปตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด19เพราะต้องทำงานในวันถัดไปซึ่งผลออกมาว่าสาวแต้วมีติดเชื้อแม้จะฉีดวัคซีนโควิด19ซีโนแวคครบ2เข็มไปแล้วก็ตามงานนี้สาวแต้วจึงเปิดเผยไทม์ไลน์อย่างละเอียดรวมถึงบอกอาการต่างๆซึ่งพบว่าไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นจึงเลือกที่จะปรึกษาแพทย์และกักตัวรักษาที่บ้านพักส่วนตัวเพื่อไม่ให้ไปกระทบต่อผู้ป่วยที่กำลังรอเตียงอยู่ในขณะนี้ล่าสุดสาวแต้วได้ออกมาเผยผลตรวจครั้งที่2แต่งานนี้กลับเซอร์ไพรส์สุดๆเมื่อผลการตรวจซ้ำทั้ง2ครั้งกลับพบว่าเจ้าตัวไม่มีเชื้อโควิด19โดยนางเอกสาวชื่อดังได้โพสต์ไปผลการตรวจพร้อมชี้แจงถึงเรื่องนี้ว่าเมื่อวันที่15กรกฎาคมแต้วได้ทราบผลจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกว่าตรวจพบเชื้อโควิด19แต้วได้รับการติดต่อเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งที่2ซึ่งมีฮอสพิทอลรองรับจึงได้ทำเรื่องขอเข้ารับการรักษาโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการซักประวัติและอาการซึ่งแต้วไม่มีอาการใดๆรวมถึงไม่สามารถแจ้งรายละเอียดของความเสี่ยงที่ชัดเจนเป็นสาเหตุของการรับเชื้อมาได้เจ้าหน้าที่จึงลงความเห็นให้ตรวจซ้ำอีกรอบด้วยวิธี RT-PCR swab testและในวันนี้16กรกฎาคมเวลา 21:00 น.แต้วได้รับแจ้งผลการตรวจจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งที่2ว่าไม่พบเชื้อซึ่งผลดังกล่าวได้ผ่านการตรวจซ้ำกันถึง2ครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าผลถูกต้องแพทย์ลงความเห็นว่าแต้วไม่นับเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 และไม่ต้องเข้ารับการรักษาจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แต้วได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของการรักษารวมถึงได้เปิดเผยไทม์ไลน์จากผลการตรวจในครั้งแรกไปแล้วซึ่งอาจทำให้หลายท่านได้รับผลกระทบไปในวงกว้างอย่างไรก็ตามแต้วต้องขออภัยในความผิดพลาดทางข้อมูลมาณ